สวัสดีค่ะนี่มาจัดมาทำสวนกันดีกว่าทุกคนแต่เราจะมาทำสวนกุหลาบหินกันนะเนี่ยค่ะมาปลูกกุหลาบหินกันดีกว่าค่ะทุกคนคือมันเยอะมากเดี๋ยวใส่รวมเป็นที่เดียวกันเลยดีกว่านี่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเยอะมากแล้วมันไม่มีที่จะใส่แล้วไงเดี๋ยวเราจะเอาถาดนี้ทั้งหมดนะคะเป็นถาดของกุหลาบเห็ดทั้งหมดเลยนี่คือมันขยายพันธุ์เยอะมากแล้วมันก็แบบคือมันโตง่ายมากเลยค่ะทุกคนกุหลาบเห็ดเนี่ยอุ้ยดูสิเนี่ยวางใบไว้เนี่ยเห็นไหมเต็มเลยเดี๋ยวเราจะมาวางลงในถาดรวมกันเลยเนาะนี่นี่ค่ะทุกคนวางไว้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะกุหลาบเห็นเขาไม่ชอบน้ำป๊อกกี้ฮัลโหลฉันขี้เกียจทำคลิปฉันก็เลยจะต้องมาไลฟ์ใน Facebook ป๊อกกี้เฮ้ยโอไหมอ่ะป๊อกกี้นี่พี่ทำแบบนี้มันเยอะมากเลยอ่ะนี่จ้ะทุกคนน่ารักใช่ไหมเออเนี่ยมันเยอะมากอะพี่ไม่รู้จะหากระถางยังไงก็เลยมันมีถาดมันมีแบบชามเก่าอยู่ไงก็เลยเออเอามาปลูกต้นไม้ดีกว่าเนี่ยมันเยอะมากเลยเธอว่าจะปลูกแซมกับแคทตัสไม่เอาดีกว่าเอาเป็นกุหลาบหินไม่ต้องจัดระดับไม่ต้องจัดระเบียบหรอกเนาะจัดวางไปเถอะ เดี๋ยวมันก็โตแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันแบบเยอะๆแล้วมันเบียดกันอ่ะมันจะสวยดีพี่ชอบมันให้มันเบียดๆกันแบบมันแน่นๆอ่ะสวยดีอันนี้ไม่มีระเบียบนะวางเนี่ย ยังไม่นอนอีกอ่ะนี่กี่ทุบกี่ยามแล้วป๊อกเนี่ยดูสิเนี่ยมันงอกง่ายมากเลยเนี่ยแบบเนี้ยเห็นปะเออเอาตอนนี้ที่นี่อาจจะได้ยินเสียงบุมบุมบัมบัมไม่ต้องตกใจนะคะเขามีงานเหมือนงานวัดบ้านเราอ่ะ ไก่ก็ขันนะจ๊ะ อันนี้อยู่บ้านนอกนะคะไม่ได้อยู่เมืองนอกอยู่บ้านนอกไก่ขันเมสซี่โนเอาลูกชายได้ยินเสียงปุไม่ได้ตกใจเนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่สวยเดี๋ยวเนี่ยมันเยอะมากเห็นไหมกุหลาบเห็นก็เสียบๆไป so right miss it's okayลมแรงแรงนะคะที่นี่เมื่อวันก่อนโอ้โหลมแบบลมพายุเนี่ยทุกคน
เนี่ยก็ปลูกรวมๆไปนะจ๊ะอย่างที่บอกนะไม่มีระเบียบอะไรทั้งสิ้นวางไปวางไปนะคะแอนนี่ Hello นี่นะคะแอนเชเวเรียนะคะชื่อที่เขาเรียกกันหรือว่ากุหลาบหินนี่เองนะจ๊ะทุกคนเป็นไม้อวบน้ำที่ปลูกง่ายไม่ต้องการน้ำเยอะนะคะคุยกับลูกค้าต่างชาติแป๊บอุ้ยตายแล้วมีลูกค้าต่างชาติโอเค yes no โอเคโอ้โหตลาดทุกคนใครที่ชอบต้นไม้แคคตัสพวกซักคูเลนพวกแคคตัสนะคะเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยป๊อกกี้เลเวลอัพเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของแคคตัสนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะทุกคนใครสนใจแคคตัสใครสนใจความรู้อยากจะหาความรู้เรื่องไม้อวบน้ำเนี่ยเรื่องแคคตัสเนี่ยติดต่อป๊อกกี้เลเวลอัพได้เลยนะคะเขาเก่งมากเขาเก่งในเรื่องเขาจำหน่ายด้วยนะคะทุกคนไม่น่าเชื่อนะคะว่าต้นไม้เล็กๆเนี่ยแคคตัสเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าคุณทอมสวัสดีนะคะคุณต้อมหรือเปล่าคะต้อมใช่ไหมต้อมหรือทอมหรือต้อมน่าจะเป็นต้อมเนาะเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าต้นไม้เล็กๆแบบนี้จะทำเงินได้เยอะมากนะคะตลาดดีมากเนี่ยค่ะถาดนี้นะคะพี่จะเอาให้เขาเป็นกุหลาบหินหมดเลยแอนเชเวเรียหมดเลยนะคะก็เนี่ยเพาะไว้เยอะมากแล้วเขาไม่มีที่คือไม่มีกระถางจะใส่แล้วอะเขาโตเร็วมากแล้วก็โตง่ายมากแล้วก็สวยมากนะคะพี่ก็จับวางไปไม่ต้องมีระเบียบอะไรมากมายเดี๋ยวเขาก็จัดระเบียบเองนะคะทุกคนจัดระเบียบเองให้เขาอยู่รวมกันไปแบบนี้ง่ายมากชอบไหมคะทุกคนไหนดูซุปเปอร์บาร์พี่ป๊อกเอ้ยซุปเปอร์บาร์หายไปไหนก็ไม่รู้ว่าป๊อกมันเปียกน้ำแฉะไปหมดเลยอ่ะไม่รู้มันอยู่ไหนมันแบบมันไม่เหมือนวันแรกที่ได้เลยอะไม่ต้องมาซื้อเฮ้ยของเขาราคาสูงก็จริงนะคะแต่ว่าของเขาคุณภาพนะคะสำหรับป๊อกกี้เลเวลอัพนะคะใครสนใจคือไม่ต้องซื้อก็ได้ไปพูดไปคุยไปขอคำแนะนำได้หมดเลยนะคะเจ้าของสวนคนนี้เขาน่ารักใจดีมีเมตตานะคะเดี๋ยวหาก่อนว่าซุปเปอร์บาร์อยู่ไหนใครที่อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแคคตัสนะคะเนี่ยป๊อกกี้เลเวลอัพเนี่ยทุกคนไปขอคำแนะนำไปพูดคุยกับเขาได้เป็นผู้รู้นะคะเรื่องของแคคตัสทำธุรกิจแคคตัสมานานแล้วก็ให้คำเรียกว่าให้คำปรึกษาได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทำธุรกิจแคคตัสนะคะอยากจะซื้อมาขายไปอยากจะอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาได้ไม่ได้ปรึกษาพี่นะคะปรึกษาป๊อกกี้เลเวลอัพอวยแรงมาก เราฉันลืมปิดเสียงโทรศัพท์อวยแรงมากเอ้ยไม่ได้สิไม่ได้อวยแต่เขาเป็นคนมีความสามารถจริงๆค่ะคุณผู้ชม
อวยไม่ได้อวยไม่ได้อวยเขามีความสามารถจริงๆเราก็ต้องชื่นชมคนมีความสามารถนะคะเราไม่มีความสามารถป๊อกไอ้บันเดียน่ามันตายไปแล้วต้นนึงอ่ะมันเหลือแค่ต้นเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยแล้วต้นนี้ก็คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ คุณพี่คนเนี้ยเหรอคุณพี่อยู่จังหวัดสเปนเนี่ยต้นนี้มันก็เป็นไอ้เนี่ยเป็นสนิมอ่ะเค้าเรียกเป็นอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยๆแล้วอีกแล้วต้นนั้นอีกต้นนึงก็ตายไปแล้วเมื่อกี้พี่เพิ่งเก็บลงเก็บทิ้งไปลืมถ่ายให้ดูเนี่ยทุกคนดูดิมันเล็กมากดูเนี่ยเล็กอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเนี่ยก็วางไปนะคะอย่างที่บอกไม่มีระเบียบนะคะแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบโตเร็วมากแล้วก็โตง่ายมากดูสิใบหล่นลงไปมันก็งอกขึ้นมาแล้วเออวางมันไปนะคะทุกคนนี่นะคะจะทิ้งก็เสียดายนะคะเพราะฉะนั้นเอาเขามารวมที่เดียวกันแบบนี้เขาก็จะได้แบบอุ๊ยเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เขาแบบเป็นพุ่มใหญ่ๆเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูอีกทีนะตอนที่เขาเป็นพุ่มใหญ่ๆเขาจะแบบพุ่มขึ้นมาอย่างนี้เออสวยนะจินตนาการไปนะคะหน้าดินชื้นเลยเป็นแบบนั้นใช่ไหมโอ้ยปัญหาเรื่องดินนี่แหละคือแล้วอีกอย่างนึงอ่ะความที่พี่อ่ะลดน้ำแบบบางทีลดก็แบบลดเติมๆลดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยตามมันไม่สวยเหมือนของเธอเลยอ่ะมันไม่สวยเหมือนของเธอเลยเนี่ยค่ะทุกคนพี่ก็จะปักมันไปอย่างนี้นะหน้าดินชื้นใช่ไหมเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยเขาป๊อกกี้เขาเห็นแค่อาการแบบนี้เขารู้เลยแล้วว่าหน้าดินชื้นต้นไม้พี่ก็เลยเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคิดดูเขามีความรู้แค่ไหนจริงเขามีความรู้มากฝากนะคะถ้าใครที่ชอบแคคตัสสนใจอยากจะทำเป็นอาชีพหรือว่าอยากจะทำเป็นอาชีพหรือว่าอยากจะซื้อมาเพื่อเลี้ยงไว้เพราะความรักความชอบนะคะก็สามารถติดต่อป๊อกกี้เลเวลอัพคนนี้ได้นะจ๊ะฝากนะคะฝากคนที่สนใจเพราะตอนนี้ตลาดแคทตัสโด่งดังมากในประเทศไทยถ้าอยากจะได้แคทตัสที่ดีมีคุณภาพก็ต้องปรึกษาคนที่รู้เรื่องโอเคพ่อแม่เลิกอวยแล้วก็เนี่ยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเป็นไงล่ะเราอยู่กันสองคนเขาเบื่อละอาฉันแล้วล่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะฉันก็แบบอยากจะมาเมาท์มอยเนี่ยทุกคนดูสิเป็นไงอ่ะสวยไหมอ่ะเนาะเนี่ยมันพอมันรวมอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเวลาที่มันแล้วเดี๋ยวเวลาที่มันแบบมันโตกว่านี้นะมันจะสวยกว่านี้มากเลยอ่ะเชื่อมั้ยคะเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะสวยแค่ไหนนี่นะคะทุกคนเป็นไงสวนกุหลาบเห็นของพี่สวยมั้ยป๊อก เออจ้าสวยจ้ะแม่ ไปแล้วนะ เธอไม่คุยกับฉันเธอคุยกับต่างประเทศอยู่ใช่ไหมเธอคุยกับต่างประเทศอยู่เออนี่มีตรงนี้อีกมีอีกหนึ่งกระถางเดี๋ยวเอามาลงดีกว่าเดี๋ยวเอากระถางนี้มาลงด้วยเนี่ยอุ้ยนี่มันมีอีกต้นหนึ่งด้วยนะแบบนี้แบบใบสีชมพูแบบกลีบสีชมพูแบบนี้เนี่ยพิมพ์ไม่ทันเดี๋ยวเอาต้นนี้ลงด้วยดีกว่านะคะมันเอาลงตรงนี้เห็นไหมลมแรงๆวันนี้ตอนนี้อากาศที่นี่กำลังจะหนาวแล้วนะคะทุกคนอากาศที่ฝรั่งเมืองยุโรปประเทศสเปนกำลังจะหนาวแล้ว
แล้วก็สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ปลอดภัยต้องใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วอากาศมันก็หนาวมาอีกมันก็คงจะอยู่อีกนานนะจ๊ะมีคนบอกพี่พลอยหัวเราะใครวะไอ้เหรอไอ้เหรออร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอืออร่อยอ่ะอร่อยอร่อยนี่อยู่กับใครล่ะเนี่ยฮะเธออยู่กับใครฮะอยู่กับน้องไอ้หรือฮะหรืออยู่กับอะไรนะทองม้วนทองม้วนทองม้วนใครเป็นคนช่างตั้งไปเรียกวันมาไปไปเรียกวันมาสวยไหมเนี่ยทุกคนที่มาส่องเนี่ยคนที่มาส่องเนี่ยชมหน่อยสิคะสวยจังเลยเก่งจังเลยอะไรแบบนี้นะคะเออบ้ายอค่ะช่องนี้บ้ายอท่องหมดจริงเนี่ยต้องม้วนตายไปแล้วม้วนใหม่ดีตายแล้วก็ม้วนใหม่เนี่ยดูสิสวยไหมจ้าสวยไหมสวยไหมเออตายแล้วก็ม้วนใหม่เธอกลัวอะไรนี่นะคะใบที่ยังไม่งอกเราก็วางเขาไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะงอกเดี๋ยวต่อไปถาดนี้ก็จะเต็มไปด้วยกุหลาบหินโอ้ยสวยเลยเออคนอะไรล่ะมีแต่เราม ีแต่เราจริงๆด้วยไม่เขามันจะมีแต่เราแต่เราก็คือพูดเหมือนกับว่ามีคนอยู่กับเราเยอะไงเธอเราต้องมีจินตนาการให้เรียกควันมาเห็นคนจะได้ช่วยกันไอ้มินนี่จะได้รู้สึกว่าสวัสดีค่ะคุณดาวสวัสดีค่ะคุณแมนสวัสดีนะคะคุณวิชัยยินดีต้อนรับนะคะเออแบบนี้ไงใช่ไหมมันเราไม่ได้อยู่กัน2คนนะเธอเหมือนคนเต็มทุกคนเป็นไงคะเออเนี่ยทุกคนจ๋าเป็นไงคะสวนถาดของพี่กุหลาบหินคนไทยคงจะนอนกันหมดแล้วอะคนไทยเขานอนกันหมดแล้วไงเขาก็แบบไอ้นี่เธอคนเดียวที่ไม่นอนอะแหมคุยกับลูกค้าต่างประเทศนะบอกคุยกับลูกค้าต่างประเทศไงแล้วเธอมาคุยอะไรกับพี่ได้ทุกคนได้เป็นไงคะเดี๋ยวไปตามหาซุปเปอร์บาร์แป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมไปหาเธอเห็นซุปเปอร์บาร์เธอจะต้องขำแน่ๆเลยอ่ะป๊อกคอยดูนะเดี๋ยวพี่จะมาให้ดูเพราะว่ามันแบบมันโอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอามาให้ดูภาพเป็นอย่างนี้แล้วดูนะตันตันตันเตเตเตสวัสดีครับคุณแมวคุณดาวคุณมีหอรออําด้วยเหรอหอรอมอด้วยเหรอเออนี่เธอดูเนี่ยทำไมมันเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ล่ะข้างล่างอ่ะคุณเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้เธอนั่นไปเอาเจดีที่ไหนล่ะไหนเจดีนี่ซุปเปอร์บาร์เธอเนี่ยดูเอ้ยนี่ซุปเปอร์บาร์เธออ่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนี่กะว่าจะดูดคลิปนี้ไปลงเฟซไอ้ลง YouTube ด้วยนะเธอเดี๋ยวจะไปใส่เสียงเพิ่มเอาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ชมคะนี่คือซุปเปอร์บาร์นะคะเป็นซุปเปอร์บาร์ก็ยังสวยแต่น้องน่าจะเป็นมะเร็งเลยเหรอเธอไม่คือแบบคือขนนะขนเขาไม่ปุยเหมือนวันแรกที่มาคือเนี่ยทำไมมันเป็นสีน้ำตาลเป็นเพราะก้อนหินหรือเปล่าฮะเป็นเพราะก้อนหินไหมเป็นมะเร็ง
แล้วพี่ต้องรักษายังไงอ่ะต้องพาไปทำคีโมไหมอ่ะฮะเนี่ยยังสวยอยู่ใช่ไหมสวยสิสวัสดีนะคะคุณกิ่งเดือนสวัสดีค่ะเหลืองขนแหว่งเหมือนเป็นตกลงเธอจะให้มันเป็นอะไรเธอจะให้น้องเป็นอะไรเป็นมะเร็งหรือเหามันไม่ได้แหว่งแต่มันเหมือนกับว่ามันโอ้ยทำไมมันมือพี่มันไอ้นี่เพิ่งเคยเห็นคนเลี้ยงแคทัดแล้วแคทัดเป็นเหานี่มันไอ้นี่เธอดูเนี่ยมันขนแบบมันเหมือนกับมันเปียกน้ำแล้วมันก็มัดรวมกันอ่ะแล้วมันก็แบบมันไม่กระจายนึกออกไหมขนเขาจะแบบไม่ไอ้นี่แบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเห็นปะนั่นแหละแต่ก็ยังสวยนั่นแหละใช่เขาก็ยังสวยอยู่เนี่ยเห็นปะเนี่ยระหว่างเน่าพี่พลอยน้ำเยอะใช่ปะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะเนาะเธอรู้เธอขนาดมีก้อนหินบางเธอยังรู้อีกเหรอว่าน้ำเยอะอ่ะรู้ได้ไงวะฮะดินแห้งนะเนี่ยตอนนี้ดินแห้งเดี๋ยวพี่ต้องแยกต่างหากละต้องแยกต่างหากแล้วเพราะว่าอย่างที่ป๊อกว่าบางทีไปรวมไว้กับตรงที่ต้นไม้ที่เราต้องรดน้ำทุกวันไงมันก็เลยไอ้นี่มันก็เลยเหมือนกับว่าต้องโดนน้ำอะไรแบบนี้แล้วพี่ให้ดูไอ้นี่แมมขนนกอ่ะมันเหมือนมันท้องอ่ะเธอ นี่เขากำลังจะมีลูกใช่ป่ะรอแห้งเดี๋ยวสวยโอเคเดี๋ยวพี่ปล่อยให้มันแห้งกว่านี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนกับท้องป่องออกมาเนี่ยเห็นป่ะเหมือนกำลังจะมีลูกอ่ะเห็นป่ะใช่ไหมเนี่ยดูสิขนนกนี่2ปีแล้วนะยังสวยอยู่เลยอ่ะชอบมากขนแน่นเลยอ่ะเนี่ยดูสิขนแน่นสวยมากแต่ก็อย่างว่าแหละพี่ก็รู้สึกว่าใช่ไหมมันมีหนอเนี่ยมันจะมีหนอประมาณน่าจะ1 2 4ประมาณน่าจะออกมา4หน่อเลยนะเนี่ยเนี่ยสวยชอบแล้วก็หน่อเล็กหน่อที่แยกไว้ก็เนี่ยก็ยังเนี่ยเฮ้ยพี่พลอยมันเป็นขนล่มป่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นยังไงอ่ะเธอขนล่มเป็นไงอ่ะไม่รู้ขอดูขนข้างๆชัดๆหน่อยไหนตรงนี้หรอขนล่มมันเป็นขนเหมือนน้ำพุนะขอดูข้างๆชัดๆหน่อยนี่ไงชัดปะชัดไหมชัดไหมเป็นแบบเนี้ยขนล่มคืออะไรอ่ะฮะเนี่ยดูสิมันขนมันจะหุบเข้าหาลำต้นใช่ใช่ถูกใช่มันจะหุบมันจะโค้งเข้าหาลำต้นอ่ะใช่อย่างนี้เรียกว่าขนล่มเหรอใช่เลยมันคือละหรอจริงดิราคาดีมากเลยเหรอส่งไปส่งใครเข้ามาหวังตกใจอีบ้าเป็นอะไรเนี่ยช่องนี้เนี่ยมันเป็นขนแบบเข้าหานี่เห็นป่ะเอ้าพี่ก็คิดว่ามันเป็นขนแบบปกติแบบนี้อยู่แล้วแล้วปกติมันเป็นยังไงอ่ะเธอฮะแชร์เลยป๊อกแชร์ไปที่เพจแชร์ไปที่เพจประกาศขายแปดร้อยแชร์ไปที่เพจประกาศขายนี่เนี่ยดูสิแต่ขนมันแน่นมากอ่ะเธอเฮ้ยคือดีอ่ะใช่ป่ะดีอ่ะอุ๊ยดีอ่ะเอ้ยนี่เพิ่งรู้เนี่ยมีของดีมีของดีกับตัวเธอก็ไม่บอกฉันเอาเธอไม่เคยดูอ่ะก็ปกติก็ให้ดูอยู่แล้วผลมันก็เป็นแบบนี้ตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะไม่แล้วปกติขนมันเป็นยังไงอ่ะเธอเอ้ยเดี๋ยวเราไปคุยนอกรอบบอกราคาดี
มีตั้ง1เดี๋ยวก่อนนะแล้วไอ้เนี่ยมันก็จะมีลูกใช่ป่ะอีก4ลูกเนี่ยปกติต้นนี้พี่พลอยเป็นขนปกติแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นขนล่มแพงขึ้นไปอีกเอาจริงดิเมื่อก่อนมันขนปกติหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเลี้ยงไปเลี้ยงมาขนมันเปลี่ยนไม่ได้สิมันก็เป็นเหมือนเดิมเนี่ยเอาจริงหรอพี่ไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้ว่าขนล่มแล้วมันมีขนล่มแล้วขนอะไรอีกอ่ะมันมีขนล่มแล้วขนอะไรมันเนี่ยตอนนี้พี่มีอยู่1 2 3 4 5 6 7ต้นปกมันตายไปต้นนึงมันตายไปหน่อนึงมันตายไปหน่อนึงใช่เนี่ยตอนนี้ก็ต้นนี้ไม่ค่อยสวยดูแบบมันตัวที่เป็นขนล่มหัวเดียวขายหลักพันแล้วจริงดิ ขนหัวอ้อยขนหัวอ้อยก็มาเนี่ยจริงดิอ๋อไม่รู้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะดูแลรักษาให้ดีเป็นหลักพันเลยเหรอแชร์ไปแชร์ไปแค่ตัดมันยังข้ามไปแชร์คนจะได้มา CF CF ครับ CF ครับ1,500 CF 1,500 CF ค่ะ 1,500 CF ค่ะส่วนต้นนี้นะคะส่วนต้นนี้มีกำลังจะมีลูก4หน่อนะจ๊ะพันต้นนี้ 2,500 จ้ะ CF ได้เลยนะจ๊ะ CF CF ส่งเมสเสจไปที่ Pocket Level Up นะจ๊ะคือขนร่มถ้าออกดอกชมพูหลักพันถ้าออกดอกขาวก็จะถูกใช่แต่ลูกแต่ต้นนี้มันดอกขาวมันดอกขาวอมชมพูดอกมันจะขาวผสมชมพูต้นนี้ดอกขาวอมชมพูดอกไม่ชมพูจำได้ป่ะเคยออกดอกอ่ะพี่ถ่ายให้ดูขายแพงกว่าจริงดิเอ้าค่าส่งค่าอะไรไง CF เลยนะคะต้นนี้ใครสนใจนะคะ CF 2,500 นะจ๊ะเนี่ยคุณจะได้ลูกไปอีก4หน่อนะจ๊ะนี่ๆๆ CF 2,500 CF ได้เลยจ้ะส่งข้อความมาได้เลยนั่นเหลือ50 ส่วนต้นนี้นะจ๊ะทุกคนต้นนี้เอาไป800แล้วกันเอาไป800ค่าส่งต่างหากนะคะนี่800นะนี่แมมมินาเรียนะคะแมมขนนกขนร่มนะจ๊ะไม่ใช่ขนหมออ้อย นี่นะจ๊ะทุกคนสวยไหมอ่ะหรือว่าจะยกฐานนี้ก็กันเองนะคะกันเองเอาไปสัก10ยูโรก็พอ 10ยูโรค่าส่งอีก50ยูโรนะจ๊ะนี่ทุกคนแมมมินาเรียขนนกนะคะใครสนใจนะคะหัวนี้120บาทนะจ๊ะนี่หัวเล็กๆนะคะ120บาทกลัวมากที่3ต้น100เอ้าเหรอก็มันมีค่าส่งค่าใช้จ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นไงเนี่ยดูทุกคนนี่นะคะแมมมิเลียแมมขนนกดอกสีขาวอมชมพูนะคะแล้วขนเขาก็ค่าส่งเท่าไหร่อ่ะลดหยุดดอกของเขาจะเป็นดอกสีขาวอมชมพูนะคะสวยมากสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆสวยจริงๆอันนี้บอกเลยสวยจริงๆถ้าใครสนใจนะคะเชิญที่ Pocky Cactus Artist นะคะไปชมสวนได้นะจ๊ะที่นั่นมีให้เลือกเยอะแยะมากมายส่วนซุปเปอร์บาร์นะคะทุกคนซุปเปอร์บาร์ต้นนี้เราก็ขายนะคะดูเลิฟไปหมดต้นนี้เราก็ขายนะคะใครสนใจอะไรบอกได้เลยนะคะทุกคนสครับดาราก็มีนะกันแดดดาราก็มีนะจ๊ะเห็นไหมสวยมากสวยมากค่ะทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนขอโทษไปขายจ้าแพงเมสซี่โอเค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 โอ้ยนอลูกชายกลัวเสียงพุโอเคไว้ขายของเก่งนี่ต้นนี้ดอกก็สวยนะคะทุกคนอย่าตกใจนะคะไม่มีใครรอบปลารอบยิงอะไรกันนะคะแต่พอดีเขาจุดพุมีงานวัดนะคะงานรื่นเริงแถวนี้นะคะอ่ะไปค่ะทุกคนพอแล้วเนาะวันนี้ก็มา
จัดสวนถาดกุหลาบหินนะคะเนี่ยต้นนี้ของพี่ใครที่ชอบกุหลาบหินนะคะเดี๋ยวรอให้เขาโตสักพักยืนทรงตัวได้แล้วเดี๋ยวจะพามาอัปเดตอีกทีนะคะว่ากุหลาบหินถาดนี้พอเขาโตเต็มที่แล้วจะสวยแค่ไหนโอเคนะคะทุกคนเสียงเริ่มดังแล้วไปแล้วนะขอบคุณนะคะไปแล้วบ๊ายบาย